ดีที่เลยมีพื้นแล้วยังผมนี่ไงนี่ไงนี่แค่คิดว่าแต่ว่าเราเครื่องมันติดอยูว่าโดนมุมนี้ที่ว่าโดนทับใช่ไหมครับกลางคืนกลางคืนเนี่ยก็นอนอยู่ที่นี่หมดเลยเครื่องขึ้นว่ายอยู่ด้วยใช่แล้วเราก็นั่งอยู่ข้างล่างตรงนั้นครับก็ตอนนี้นะครับในพื้นที่อำเภอชยานะครับวันนี้ก็ได้เกิดเหตุลมกันโชกนะครับพัดก็อย่างรุนแรงนะครับช่วงเกิดเหตุเมื่อตอนสักประมาณสักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงของวันนี้นะครับวันที่2สิงหาคมนะครับก็เกิดขึ้นในทั่วทุกตำบลนะครับ9ตำบลในอำเภอชยานะครับ40ประมาณ40หมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านช่วงระยะเวลาแค่ประมาณสัก10กว่านาทีนะครับเป็นลักษณะของลมหมุนกันโชกทั่วไปนะครับทีนี้ความรุนแรงก็ค่อนข้างจะรุนแรงก็ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนของราษฎรนะครับแล้วก็อาคารต่างๆของอาคารธุรกิจบ้านเรือนของราษฎรความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากที่ได้รับรายงานนะครับก็มีบ้านที่เสียหายนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก 1-2 หลังนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะมีเพิ่มหรือไม่แต่ก็มีบ้านที่เสียหายเป็นบางส่วนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณตอนนี้เฉพาะในเขตเทศบาลตำบลภูมิเรียงครับที่เรายืนอยู่เนี่ยนะก็ประมาณ60หลังนะครับตอนนี้ท่านนายกเทศบาลตำบลภูมิเรียงครับท่านยอดชัยพันคุดก็บอกมาว่าประมาณ60นะครับที่ตำบลทุ่งนะครับที่รายงานนะครับข้อมูลเบื้องต้นไปที่อำเภอก็25นะครับ25รายนะครับที่ตำบลโมทายตอนนี้ก็ที่ชัดเจนก็3รายนะครับทีนี้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือที่ผมก็หลังจากเกิดเหตุนะครับเกิดเหตุช่วงบ่ายโมงกว่าเนี่ยผมก็ได้รายงานนะครับทางไลน์ให้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านวิจิวุฒิเย็นโตให้รับทราบข้อมูลเป็นการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้สั่งการทางกลุ่มไลน์ทุกกลุ่มนะครับในอำเภอชยาเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองในส่วนของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งเทศบาลตั้งอบต.แล้วก็กลุ่มส่วนราชการแล้วก็กลุ่มของพี่น้องประชาชนด้วยว่าขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางเทศบาลอบต.ช่วยกันนะครับออกไปสำรวจส่งเจ้าที่ไปสำรวจดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับและก็พยายามปันให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รายงานนะครับข้อมูลความเสียหายนะครับ